ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็มีอยู่6หัวข้อด้วยกันค่ะก็คือ 1. การสร้างตัวรูปแบบค่ะ 2. จุดเริ่มต้น 3. ทำความเข้าใจลูกค้า 4. ตัดสินใจ 5. ค้นหาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมและ 6. การออกแบบในองค์กรที่มั่นคงค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะหัวข้อแรกนะคะคือการสร้างตัวต้นแบบนะคะนิยามเขาว่าโฟโต้ไทป์คือสิ่งที่เป็นต้นแบบหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นที่เป็นต้นฉบับที่สามารถสร้างขึ้นเป็นชิ้นงานอื่นได้ต่อไปเช่นโมเดลหรือไอเดียนะคะส่วนคำว่าโฟโต้ไทปิ้งนะคะคือการสร้างแบบจำลองอย่างคร่าวๆเพื่อเสนอความเข้าใจและความน่าสนใจที่สามารถเป็นไปได้และนำไปใช้ได้จริงได้มากน้อยเพียงใดค่ะหลักการ10ข้อในการสร้างตัวต้นแบบนะคะคือ 1. ทำให้เห็นภาพและสามารถจับต้องได้ 2. ใช้มุมมองของมือใหม่ 3. อย่าตกหลุมรักแนวคิดแรกๆ 4. อย่ากังวลกับความคลุมเครือ 5. เริ่มต้นแบบคร่าวๆจากนั้นค่อยทำค่ะ 6. แบ่งปันแนวคิดกับผู้อื่น 7. เรียนรู้เร็วขึ้นด้วยความล้มเหลว 8. ใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์9. สร้างตัวต้นแบบสุดสยองสุดสยองก็คือสร้างต้นแบบแนวคิดให้แตกต่างจากผู้อื่นที่คนส่วนมากเขาไม่ทำกันนะคะ 10. บันทึกความเข้าใจและความก้าวหน้าเก็บไว้ค่ะสร้างภาพชัดเจนขึ้นด้วยภาพร่างบนกระดาษเช็ดปากวิธีการง่ายๆก็คือจะช่วยให้แนวคิดของคุณนั้นสามารถจับต้องได้และสะดวกต่อการแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างเช่นถ้ามีคนมาสอบถามแล้วว่าเนี่ยแนวคิดของคุณเป็นอย่างไรหรอลักษณะการดำเนินการอย่างไรแล้วก็จะบอกเขาได้แค่เราอะทำแบบนี้นะแต่เราจะไม่บอกเขาว่าวิธีการทำงานของเราอะเป็นอย่างไรบ้างมีไว้ทำเพื่ออะไรเหมาะสำหรับการพูดคุยและประเมินแนวคิดอย่างรวดเร็วหรือในการสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นจากลูกค้าค่ะเช่นรูปนี้นะคะคือห้างแบบบริการตัวเองคีย์เวิร์ดนะคะคือบริษัทอีเกียลูกค้าซื้อชิ้นส่วนของเราเพื่อนำไปประกอบเองแต่ว่าเราจะไม่ให้ลูกค้ารู้เด็ดขาดค่ะว่าวิธีการดำเนินงานในบริษัทอีเกียนั้นเราใช้อะไรบ้างค่ะพูดแนวคิดอย่างฉับไวด้วยการเติมคำนะคะคือเป็นการทำให้แนวคิดของเราเกิดขึ้นในระยะสั้นด้วยการเติมคำเข้าไปในช่องว่างค่ะช่องว่างนี้นะคะของเราช่วยซึ่งต้องการโดยและอย่างเหมือนกันตัวอย่างนี้ค่ะหนังสือนะคะจะแทนคำว่าสินค้าและบริการนะคะส่วนนักธุรกิจนะคะจะแทนคำว่ากลุ่มลูกค้าและพัฒนาธุรกิจเดิมหรือสร้างธุรกิจใหม่นะคะจะแทนคำว่างานที่ต้องทำให้สำเร็จโดยหลีกเลี่ยงการทำผลิตภัณฑ์ที่คนไม่ต้องการจะแทนคำว่าสิ่งที่คุณทำเช่นลดหรือกำจัดและช่วยสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่ชัดเจนจะแทนคำว่าสิ่งที่คุณทำเช่นเพิ่มหรือช่วยให้เคล็ดลับเพิ่มเข้าไปในตอนต้นหรือท้ายของประโยชน์จะไม่เหมือนกับการเสนอคุณค่าของคู่แข่งค่ะจุดเริ่มต้นค่ะเริ่มตรงไหนดีนะคะคือการเสนอคุณค่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากลูกค้าเสมอไปแล้วเราควรจะเริ่มที่ตรงไหนดีเราควรจะเริ่มที่การจัดการกับงานปัญหาประโยชน์ที่ลูกค้าให้ความสำคัญค่ะคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่อันแรกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมของโมเดลธุรกิจของคุณก็คืออันนี้จะมองภาพรวมภาพกว้างนะคะที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างเช่นการเรียนแบบนำเข้าของอุตสาหกรรมแล้วก็การสร้างคุณค่าแนวโน้มธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่ผู้แข่งเรียนแบบไม่ได้ส่วนโมเดลธุรกิจนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับหน้าที่อย่างเช่นการเสนอคุณค่า
ค่าใหม่กับพันธมิตรใหม่แล้วก็การต่อยอดกิจกรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ต่อไปนะคะเป็นการเสนอคุณค่าของคุณโดยการเสนอคุณค่านะคะก็จะมีแผนภาพการเสนอคุณค่าโดยแผนภาพการเสนอคุณค่าก็จะประกอบด้วยสินค้าการแก้ไขปัญหาของลูกค้าเดิมแล้วก็มอบประโยชน์ให้กับลูกค้าเดิมค่ะต่อมานะคะจะเป็นแผนภาพคุณลักษณะของลูกค้าก็จะมีการค้นหางานที่ลูกค้ายังทำไม่สำเร็จแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแล้วก็จดจ่อกับประโยชน์ที่สำคัญของลูกค้าค่ะกระบวนการความคิดด้วยข้อจำกัดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทฮิวติข้อจำกัดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการเสนอคุณค่าจากการขายสินค้ามาเป็นการบริการโดยมีรายได้มาจากค่าสมาชิกโดยบริษัทฮิวตินะคะเปลี่ยนแปลงจากการจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างมาเป็นการให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้างแทนค่ะเมเพโซนะคะมีข้อจำกัดก็คือการเสนอคุณค่าที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลักแล้วก็สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปที่ทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยเมเพโซนะคะจะขยายการขายเครื่องชงกาแฟซึ่งสร้างรายได้ครั้งเดียวไปเป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องคือการขายแคปซูลกาแฟสำหรับใช้กับเครื่องชงของบริษัทเองค่ะต่อมาเป็น Airbnb นะคะซึ่งมีข้อจำกัดก็คือสร้างโมเดลธุรกิจแบบลูกค้าหลายด้านเชื่อมโยงลูกค้าหลายกลุ่มเข้าด้วยกันโดย Airbnb ช่วยให้นักเดินทางสามารถเช่าบ้านของคนทั่วโลกได้โดยเชื่อมโยงเจ้าของบ้านกับคนที่ต้องการเช่าค่ะผักหรือดึงนะคะการผักหมายความว่าเริ่มต้นจากการออกแบบคุณค่าจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีอยู่ส่วนการดึงหมายความว่าจะเริ่มต้นจากงานปัญหาและประโยชน์ที่ค้นพบจากการทำแผนภาพคุณลักษณะของลูกค้าค่ะค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการผักหรือการดึงอย่างเช่นเทคโนโลยีนะคะจะเป็นทรัพยากรหลักของบริษัทโดยก็จะมีการคิดวิธีการแก้ก็จะมีวิธีแก้ไขดังนั้นเราก็สร้างโดยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของเราได้มาเป็นตัวต้นแบบก็คือสินค้าหรือบริการของเราจากนั้นก็จะมีการวัดผลแล้วก็ทำความเข้าใจกับลูกค้าซึ่งก็คือปัญหานะคะถ้าหากสินค้าและบริการไม่สอดคล้องกับปัญหาก็จะมีการเรียนรู้ใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนตลาดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเริ่มจากโจทย์ก็คือมีปัญหาขึ้นมาก่อนจากนั้นก็สร้างสินค้าและบริการแล้วก็วัดผลจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการสร้างนะคะเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าค่ะค่ะต่อมานะคะทำความเข้าใจลูกค้านะคะ6เทคนิคในการทำความเข้าใจลูกค้านะคะนักสืบจุดแข็งเป็นฐานที่ดีมากสำหรับการรวบรวมข้อมูลต่อไปค่ะจุดอ่อนข้อมูลขาดความลื่นไหลและมาจากบริบทที่ไม่เหมือนกันค่ะนักข่าวค่ะจุดแข็งเป็นวิธีการที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงค่ะจุดอ่อนลูกค้าไม่ได้รู้ความต้องการของตัวเองเสมอไปค่ะนักมนุษยวิทยาค่ะจุดแข็งข้อมูลที่รวบรวมมีความเที่ยงตรงและรู้จักพฤติกรรมจริงของลูกค้าค่ะจุดอ่อนค่ะอาจไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิดในการเสนอคุณค่าค่ะนักสวมรอยค่ะจุดแข็งได้สัมผัสปัญหาและประโยชน์ด้วย
ุดอ่อนอาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของลูกค้าหรืออาจนำสิ่งที่เรียนรู้ปรับใช้ไม่ได้ค่ะผู้ร่วมสร้างค่ะจุดแข็งการได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นจุดอ่อนสิ่งที่ได้เรียนรู้อาจไม่เหมาะสมสำหรับลูกค้านักวิทยาศาสตร์จุดแข็งได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมจริงพอมีหลักฐานสนับสนุนจุดอ่อนอาจได้ทำยากในองค์กรที่มั่นคงเนื่องจากมีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับลูกค้าอันนี้คือตัวอย่างแผนสังเคราะห์ข้อมูลค่ะแผนภาพหลักของนักธุรกิจหรือผู้อ่านหนังสือแนวธุรกิจค่ะก็ส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากทำนะคะสิ่งที่ลูกค้าอยากทำก็คือทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นแตกใหม่ธุรกิจปรับปรุงธุรกิจเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เติบโต 5% ต่อปีค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเป็นปัญหาค่ะปัญหาก็จะมีไม่มีเวลาไปทำงานเวลาจำกัดใช้เวลาการเรียนรู้นานจะเป็นปัญหาค่ะแล้วก็สิ่งที่ไม่นำเสนอด้านบนก็คือไม่นำประเด็นที่หลุดหูไปรวมกับแผนภาพหลักค่ะก็คือประเด็นที่แบบลูกค้าไม่สนใจในข้อมูลคนหาสาวกลุ่มแรกนะคะลักษณะของสาวกลุ่มแรกนะคะก็จะมีปัญหาหรือความต้องการค่ะสองนะคะตระหนักว่ามีปัญหาสามค่ะมองวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างกระตือรือร้นค่ะสี่หาวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวของตัวเองค่ะห้าค่ะมีเงินจ่ายหรือมีช่องทางการหาเงินมาจ่ายได้ต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจนะคะซึ่งกระบวนการตัดสินใจเราจะมีวิธีจำลองเสียงลูกค้าค่ะซึ่งการจำลองเสียงลูกค้าเนี่ยเป็นการวิธีการที่จะสวมบทบาทสมมตินะคะเป็นกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแนวคิดของเราค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเราจะทดสอบแนวคิดนี้ในที่ประชุมนะคะส่วนผลลัพธ์เราจะทำให้แนวคิดแข็งแกร่งยิ่งขึ้นก่อนจะนำไปพิสูจน์ในการตลาดค่ะในตลาดเคล็ดลับสำหรับการจำลองเสียงลูกค้านะคะข้อหนึ่งเลยสำคัญที่สุดคือเราต้องเลือกคนที่มาสมบทบาทว่าใครเหมาะสมกับการที่จะเป็นกับคนส่วนบทบาทที่สุดนะคะส่วนข้อสองคือการสมบทบาทเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกันกับการทดสอบกับลูกค้าจริงค่ะแต่ว่าวิธีนี้ก็จะช่วยพัฒนาแนวคิดได้ด้วยการที่บีบให้เรามองจากมุมมองของพวกเขาค่ะส่วนข้อสามนะคะการสมบทบาทจะเป็นลูกค้าจะได้ผลดีมากค่ะหลังจากที่ได้วิเคราะห์อย่างมีข้อพฤติกรรมของพวกเขาอย่างเข้มข้นค่ะจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเรายกมา4กลุ่มค่ะที่เราสามารถประเมินแนวคิดในเชิงไปด้วยการลองสมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญนะคะกลุ่มที่1ในส่วนของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญค่ะในการทำองค์กรธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ลองสมบทบาทลูกค้าเราจะรู้ว่าแนวคิดของเราลูกค้าเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์อย่างไรหรือว่าในแนวคิดของเราจะมีปัญหาอะไรไหมคะส่วนกลุ่มต่อไปคือกลุ่มของ CEO ผู้บริหารอาวุโสหรือคณะกรรมการค่ะลองสมมติว่าเป็น CEO หรือว่าผู้บริหารใหญ่ในกลุ่มนี้จะทำให้เรารู้ว่าแนวคิดของเรามันสอดคล้องกับทัศนคติขององค์กรไหมหรือว่าขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ขององค์กรไหมต่อไปคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรค่ะคนเหล่านี้จะหมายถึงฝ่ายต่างๆในองค์กรนะคะอย่างเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินให้เราลองไปสมบทบาทของพวกเขารู้ว่าฝ่ายการเงินมีส่วนได้ส่วนเสียมีเสียประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์อะไรไหมในเรื่องการในถ้าจะทำแนวคิดนี้ต่อไปคือนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นค่ะให้เราลองสมบทบาทว่าจะเป็นนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่จะมาสนใจหรือว่าสนับสนุนในแนวคิดของเราว่าเขาควรจะมาสนับสนุนไหมได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไหมต่อไปวิธีรวบรวมข้อมูลว่ากับด้วยเทคนิคหมอกออกไปของดัมโบโนนะคะเทคนิคบอกต้องบอกการประชุมหรือการอภิปรายอาจจะมีการขัดแย้งกันด้วยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะ
ะเพราะฉะนั้นเทคนิคบอกถึงไปของดับเบิลโลเนี่ยก็จะช่วยทำให้คนที่มาอภิปรายได้มองเห็นปัญหาในทางเดียวกันแล้วก็เกิดการอภิปรายที่สมบูรณ์ค่ะต่อไปเทคนิคบอกถึงไปของดับเบิลโลนะคะในการอภิปรายจริงๆมี6ใบ6สีแต่ว่าเราจะนำมาแค่4ใบที่จะนำมาใช้กันในการอภิปรายนะคะขั้นตอนก็คือ1การนำเสนอจะใช้เวลา 3-15 นาทีนะคะในการนำเสนอโดยแนวคิดให้ผู้คนอภิปรายที่อยู่ในประชุมเข้าใจก่อนค่ะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อไปหมวกสีขาวเราจะให้ผู้คนที่มาอภิปรายเนี่ยสวมหมวกสีขาวซึ่งหมวกสีขาวอ่ะหมายความว่าเป็นข้อมูลที่เป็นกลางค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราผู้คนที่อภิปรายที่สับสนหมวกสีขาวจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นสถิติเป็นข้อเท็จจริงจะไม่มีการใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวค่ะต่อไปหมวกสีดำค่ะเมื่อผู้อภิปรายสวมหมวกสีดำแล้ว เราจะต้องผู้อภิปรายจะต้องพูดถึงข้อลบของแนวคิดนั้นว่าเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างค่ะต่อไปหมวกสีเหลืองค่ะหมวกสีเหลืองจะตรงข้ามกับหมวกสีดำเมื่อใส่เข้าไปแล้วเราจะต้องอธิบายข้อดีของแนวคิดนั้นค่ะต่อไปหมวกสีเขียวค่ะหมวกสีเขียวเวลาใส่เข้าไปจะต้องคิดค้นแนวคิดใหม่ๆที่จะแก้ปัญหาหมวกสีดำที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ค่ะต่อไปคือขั้นตอนการพัฒนาค่ะก็คือผู้ที่นำเสนองานเนี่ยจะนำข้อที่ผู้อธิบายพูดมาทั้งหมดนะคะมารวบรวมสรุปแล้วก็แก้ปัญหาพัฒนาแนวคิดใหม่ต่อไปค่ะค่ะสำหรับการลงคะแนนด้วยสปีกเกอร์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือต้องทำให้เห็นภาพอย่างเห็นได้ชัดว่าในการสำรวจความชื่นชอบที่มีต่อแนวคิดโดยไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยให้ยืดยาวค่ะผลลัพธ์นะคะก็คือการตัดสินใจเรื่องแนวคิดเนี่ยเป็นไปอย่างฉับไวค่ะสำหรับการกำหนดกฎเกณฑ์และเรื่องต้นแบบนะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกก็คือระดมสมองเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือเลือกเกณฑ์ที่จะใช้ค่ะการเลือกเกณฑ์ที่ใช้ควรเลือกเกณฑ์ที่มีความสำคัญต่อทีมงานและองค์กรของเรามากที่สุดค่ะขั้นตอนที่3ค่ะก็คือการให้คะแนนค่ะการให้คะแนนคือการนำตัวต้นแบบของเรามาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่เราได้เลือกไว้ค่ะขั้นตอนที่4คือการพัฒนาตัวต้นแบบและทดสอบกับตลาดก็คือนำตัวต้นแบบที่ได้คะแนนสูงที่สุดนำมาพัฒนาในทดสอบกับตลาดเพื่อดูว่ามันมีศักยภาพจริงหรือไม่ค่ะก็จะเป็นตารางแบบนี้ค่ะช่องแรกก็จะเป็นเกณฑ์ที่เราเลือกมาค่ะช่อง1 2 3 4ก็คือต้นแบบที่เรานำมาพิจารณากับเกณฑ์ค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าต้นแบบที่ดีมีคะแนนมากที่สุดดังนั้นเราก็จะนำต้นแบบดีมาสำรวจและทดสอบกับตลาดค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการค้นหาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราค่ะซึ่งก็จะยกตัวอย่างเป็นเคสนะคะของบริษัทอาซูรินะคะเป็นบริษัทลูกของบริษัท F19 ค่ะก็บริษัทนี้นะคะเขาก็ได้ทำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะก็มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้มีได้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ราคาถูกแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนชนบทของแถบแอฟริกันค่ะอย่างทั่วถึงค่ะค่ะนี่ก็เป็นโมเดลธุรกิจของอาซูรินะคะเป็นเวอร์ชั่น0นะคะซึ่งเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลากหลายเวอร์ชั่นเลยกว่าที่จะได้เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เหมาะสมกับเขาที่สุดเราก็จะมาดูกันนะคะว่าความเป็นมาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปกี่เวอร์ชันแล้วก็เป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันศูนย์นะคะตอนอย่างแรกก็คือพันธมิตรหลักของเขานะคะก็คือมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะคะสำหรับทรัพยากรหลักก็คือเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลงบนพลาสติกนะคะเพื่อที่จะสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาถูกค่ะโดยการเสนอคุณค่าช่วยให้ผู้คนนะคะมีไฟฟ้าใช้ในราคาถูกโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะก็เป็นชาวแอฟริกันในพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะจากที่บริษัทอาซูรินะคะได้สังเกตลูกค้านะคะก็ได้พบปัญหาทางด้านมีอุปสรรคทางด้านราคาค่ะ
ก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาเนี่ยทางแอฟริกันที่ห่างไกลเขาในชนบทเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อโมเดลเทคโนโลยีนี้นะคะเขาจึงได้คิดว่าเมื่อไม่มีเงินเนี่ยเขาจึงแก้ปัญหาเป็นถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้โมเดลนี้ฟรีล่ะจะเป็นยังไงก็ได้เป็นแผนภาพการเสนอคุณค่านี้ขึ้นมาค่ะอย่างแรกเลยก็คือความต้องการของลูกค้านะคะก็คือเขาต้องการงานค่ะงานเป็นจ็อบค่ะงานที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือต้องการที่ขอโทษค่ะต้องการที่จะมีแสงสว่างภายในบ้านนะคะโดยการจะต้องซื้ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะคะก็เกิดปัญหามีปัญหาโดยการในเมื่อเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยเขามีปัญหาโดยการเกิดอันตรายจากตะเกียงน้ำมันและเมื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องจ่ายเงินก้อนแรกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะค่ะสำหรับประโยชน์นะคะที่เขาจะเป็นประโยชน์นะคะของงานที่เขาจะได้รับก็คือเขาต้องการที่จะชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะอันนี้เป็นภาพข้อมูลก็คือเป็นประโยชน์ค่ะจากนั้นนะคะทางบริษัทอาซูรีเนี่ยเขาก็ได้ทราบถึงปัญหาเขาก็ได้แก้ปัญหาของลูกค้านะคะโดยการจากการอันตรายจากตะเกียงน้ำมันเนี่ยเขาก็ได้มีคิดค้นเป็นอุปกรณ์ของเขาเนี่ยซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายและก็เป็นการเช่าซื้ออุปกรณ์โดยที่จะกำจัดการจ่ายเงินก้อนแรกที่เยอะค่ะเป็นการเช่าแทนค่ะแล้วก็ประโยชน์ของสินค้านะคะก็คือให้แสงสว่างแล้วก็ชาร์จไฟนะคะซึ่งเป็นการตอบสนองของประโยชน์ของลูกค้าที่ต้องการค่ะใช่ค่ะค่ะต่อไปนะคะในเมื่อมีการเช่าซื้อแล้วอย่างนี้ค่ะก็เกิดปัญหาก็คือเราจะต้องหาพันธมิตรแล้วก็สรรหาทรัพยากรเพิ่มนะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่มาเช่าของเราค่ะโดยโมเดลนี้นะคะเป็นโมเดลธุรกิจเป็นเวอร์ชันที่1ค่ะก็คือเพิ่มพันธมิตรด้านการผลิตขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักที่เพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นการกระจายสินค้าแล้วก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะโดยการเสนอคุณค่าให้กับลูกค้านะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นการเช่าค่ะแล้วก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็คือในการติดตั้งแล้วก็ในการผลิตค่ะส่วนกระแสรายได้นะคะก็คือเราจะได้รายได้จากค่าเช่าซื้ออุปกรณ์ค่ะค่ะในเมื่อการเช่าซื้อแล้วนะคะก็บริษัทอาซูรีนะคะเขาก็ได้พบปัญหาว่าระบบของธนาคารของแอฟริกาเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอเขาจึงคิดค้นเป็นระบบการจ่ายเงินแบบเป็นบัตรเติมเงินค่ะซึ่งเราก็เห็นเป็นบัตรเติมเงินของคล้ายๆเติมเงินในมือถือค่ะก็จะมีโค้ดเพื่อที่จะกรอกเข้าไปในเทคโนโลยีของเราในอุปกรณ์ของเรานะคะซึ่งเขาก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการมีเพิ่มบัตรเติมเงินขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยชำระเงินได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านธนาคารนั่นเองค่ะค่ะจากนั้นนะคะเป็นการเสนอคุณค่าเป็นเวอร์ชันที่2ค่ะก็คือเขาก็ได้ปรับแต่งมาจนถึงเวอร์ชันล่าสุดที่เขาได้ทำนะคะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ในปัจจุบันนะคะก็คือเขาได้ปรับปรุงสร้างเป็นบริการใหม่นะคะเป็นระบบอินดิโกค่ะหรือว่าชุดอุปกรณ์อินดิโกนะคะเป็นการเสนอคุณค่าใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งในการเสนอคุณค่าใหม่นี้นะคะเราก็ต้องปรับโครงสร้างรายได้เพื่อที่จะตอบคล้องกับการบริการใหม่ค่ะโดยกระแสรายได้ที่เราจะได้รับนะคะก็คือมี2ทางด้วยกันค่ะก็คือรายได้ครั้งเดียวจากค่ามัดจำชุดอุปกรณ์แล้วก็อย่างที่2เป็นรายได้ต่อเนื่องจากกับเงินซึ่งลูกค้านะคะจะต้องเติมเงินเข้านะคะยิ่งเติมเงินมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแบบมีไฟฟ้าใช้ได้เพิ่มขึ้นค่ะต่อไปเป็นการออกแบบในองค์กรที่มั่นคงแล้วนะคะ
แน่นอนค่ะว่าองค์กรที่มั่นคงแล้วนะคะก็ต้องมีการพัฒนาการเสนอคุณค่านะคะโดยจะมีการคิดค้นพัฒนาและมีการต่อยอดค่ะซึ่งจะยกตัวอย่าง amazon.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของการขายของออนไลน์นะคะซึ่งเขามีการคิดค้นนะคะบริการ amazon web service นะคะซึ่งเสนอคุณค่าโครงสร้างพื้นฐานทาง IT นะคะพุ่งเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะเป็นการขยายโมเดลธุรกิจเดิมของ amazon.com ขนาดใหญ่ค่ะส่วนของการพัฒนานะคะเขาได้มีการพัฒนาบริการ Amazon Prime นะคะซึ่งเป็นระบบสมาชิกที่เขาจะมอบสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษนะคะมุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนที่ใช้งาน Amazon.com อยู่แล้วเป็นประจำค่ะส่วนการต่อยอดนะคะจุดประสงค์ของการต่อยอดนะคะก็คือเพื่อค้นหาการเสนอคุณค่าใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของโมเดลธุรกิจเดิมนะคะซึ่ง Amazon เนี่ยเขาได้สร้างช่องทางใหม่ในการใช้เนื้อหาดิจิตอลนะคะกับลูกค้าด้วย Kindle ค่ะ Kindle ก็จะเหมือนกับเหมือนคล้ายๆ e-book นะคะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอีกเคสหนึ่งก็คือจะพูดถึงเรื่องยูนิตนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือก่อสร้างค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้เปลี่ยนจากการเสนอคุณค่าเดิมนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองนะคะเขาก็เปลี่ยนไปเป็นการให้เช่าค่ะแล้วก็ไปดูโมเดลธุรกิจเดิมของเขานะคะซึ่งยูนิตเนี่ยแต่เดิมนะคะเขามุ่งเน้นการจำหน่ายเครื่องมือคุณภาพสูงให้แก่ผู้รับเหมาค่ะสินค้าที่ขึ้นชื่อนะคะก็จะขึ้นชื่อด้วยด้านความทนทานปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะแต่ก็เกิดปัญหานะคะเพราะว่ากำไรทางธุรกิจลดลงนะคะเพราะว่าต้องแข่งขันกับคู่แข่งด้านราคาที่ต่ำกว่านะคะเขาจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ค่ะซึ่งยูนิตเนี่ยหันไปจดจ่อกับงานใหม่ของลูกค้านะคะหลังจากที่ค้นพบว่าลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาของเขาเนี่ยที่ซื้อเครื่องมือไปนะคะก็พบว่าเครื่องมือของเขาชำรุดใช้งานได้ไม่ดีนะคะส่งผลให้การทำงานเนี่ยล่าช้าแล้วก็ลูกค้าผู้รับเหมาถูกปรับเงินนะคะยูนิตก็เลยจึงเปลี่ยนมานะคะเป็นบริการให้เช่าเครื่องมือแทนค่ะก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ทำให้ยูนิตเนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ